มาต่อกันที่สาวคนนี้กันบ้าง นะครับเรียกว่างานเข้าอย่างแรงเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวคึกโครมกันเออนั่นน่ะสิคุณแตงโมนั่นเองที่บอกว่ามีคนมาแชร์แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทเธอบอกว่าเธอเนี่ยเคยขายบริการทางเพศแล้วก็ขายให้หลายคนได้ไปหลายล้านแล้วด้วยโอ้โหขนาดนั้นขนาดนั้นเลยแหมซึ่งเธอก็บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทแท้ๆคนก็แบบว่าเพื่อนสนิทของแตงโมเอ๊ะใครนะคิดไปคิดมามาลงโผล่ที่คนนี้ใช่นั่นคือคุณไอซ์จิรนันท์นะครับล่าสุดเธอก็รีบออกมาแก้ตัวครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับได้นำเสนอข่าวของแตงโมภัทรธิดานะครับที่โพสต์รูปลงใน IG แล้วก็ข้อความเชิงเจ็บช้ำน้ำใจนะครับเกี่ยวกับเพื่อนรักที่นำเธอไปดินทารับหลังว่าเธอเนี่ยขายบริการทางเพศนั่นเองทันทีที่เห็นข้อความดังกล่าวนะครับเพื่อนสนิทอย่างไอซ์จิรนันท์หนึ่งในเพื่อนรักคนสนิทของแตงโมครับก็เลยถูกดึงเข้าไปมีเอี่ยวว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนตัวร้ายที่ต่อว่าแตงโมก็เลยร้อนถึงหูไอซ์นะครับก็รีบปฏิเสธทันทีครับเนาะแบบเพื่อนคนไหนไม่ดีพาเราไปในทางที่ไม่ดีก็ควรจะคบแต่ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนพาเราไปในทางที่ดีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยเตือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรคบต่อเรื่องนี้ค่ะบอกตรงเพิ่งรู้ตอนบ่ายนี้เองแล้วก็ได้ทำการถามโมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าเขาโอเคไหมเขาตอบมาโอเคเราก็ไม่อยากจะไปถามต่อเนาะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ให้เขาเป็นคนตอบเองดีกว่าโมมีคำตอบและคำพูดที่อยากจะพูดกับทุกคนอยู่แล้วจริงๆเสียใจไหมคะที่หลายคนมองว่ามันเป็นเราเลยอ๋อไม่แคร์เลยค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทำอะไรเราก็มีครอบครัวเราด้วยน่าจะไม่ใช่ถ้าเกิดโทรไปว่าไม่ใช่เราเนี่ยมันเหมือนร้อนตัวแต่ไอ้ได้คุยกับโมแล้วได้คุยกันแล้วได้ถามกันแล้วว่าโอเคไหมเขาตอบว่าโอเคเราก็โอเคไอ้ว่าไม่น่าใช่นะคะเพราะว่าโมไม่น่าใช่คนอย่างนั้นในความที่เราเป็นเพื่อนเขาเราเชื่อเขาเราเชื่อเขา 100% เรากับโมเจอกันตลอดแล้วก็เห็นถ้าเกิดใครตามไอจีก็จะเห็นแล้วก็แบบพานิลามาเจอแต่พอมีเรื่องปัญหาอย่างเงี้ยก็บอกตรงๆว่าเป็นห่วงเขาแล้วเราก็เชื่อว่าเขาแก้ไขอะไรพวกนี้ได้เองแล้วก็ได้ดีอันนี้บอกตรงนะไม่กล้าคิดแล้วก็ยังไม่คิดไม่ออกอ่ะเราเพื่อนผู้หญิงเขามีหลายคนเราว่านึกไม่ออกไอ้ก็บอกเขาก็พูดบอกเขาว่าแบบตามภาษาเพื่อนอ่ะเนาะก็แบบรักนะอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้กับโมจะพูดกันตลอดว่าถ้าเราไม่สุดจริงถ้าฉันไม่สุดจริงเราก็จะไม่ระบายใส่กันแสดงว่าตอนนี้โมเขายังไม่มีอะไรจริงๆนะเรื่องบางเรื่องก็อย่าไปใส่ใจเลยนะคะเพราะถ้าไม่จริงเนี่ยก็ปล่อยผ่านมันไปเอาจริงตัวเราเองเนี่ยรู้อยู่แก่ใจว่าทุกอย่างเป็นยังไงคนไม่โดนนินทาไม่มีในโลกถูกต้องครับ